อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูทีรามิสุเค้กมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมพอเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่และโอวาเลตตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดตีต่ออีก2นาทีค่ะเติมน้ำเย็นแล้วตีอีก3นาทีลดความเร็วต่ำตีต่ออีก3นาทีเติมเนยละลายและโกโก้เพสตีผสมจนเข้ากันดีอีกครั้งเทส่วนผสมลงในถาดเกลี่ยหน้าให้เรียบอบที่อุณหภูมิ210องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกพักไว้ค่ะละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันใส่ผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะสำหรับตุ๋นคนให้เข้ากันใส่ไข่แดงนมข้นจืดและเนยสดนำขึ้นตั้งไฟค่ะตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันเติมครีมชีสตีขึ้นฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตามด้วยเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกค่ะจากนั้นนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูเตรียมไว้สำหรับเป็นมูสช็อกโกแลตค่ะกดเค้กด้วยพิมพ์กดสี่เหลี่ยมจำนวน2แผ่นวางสปันเค้กแผ่นแรกลงในพิมพ์ตามด้วยมูสช็อกโกแลตประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วเรียงกล้วยหอมตามด้วยมูสช็อกโกแลตวางสปันเค้กอีกแผ่นแล้วบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูตกแต่งให้สวยงามค่ะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นวางช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทีรามิสุเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ